อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้พิเศษจริงๆอาจารย์เมย์มีคุกกี้ตัวหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เมย์เล่าว่าคุกกี้ตัวนี้อยู่กับอาจารย์เมย์มา50ปีแล้ว50กว่าปีวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรอ่ะพีนัทคุกกี้ค่ะพีนัทคุกกี้หรือคุกกี้ถั่วลิสงนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาคุยกันก่อนดีกว่าคุกกี้ถั่วลิสงเนี่ยเป็นคุกกี้ที่ดังมากในเอเชียเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตอนออกเฉียงใต้เขากินกันในเทศกาลไหนมามิโอ้ Chinese New Year Hari Raya Deepavali อะไรอย่างเงี้ยมีหมดคืออยู่กับคู่กับคนในหลายๆเทศกาลสำคัญสูตรนี้เขาบอกสูตรเขาเก่าแก่สูตรเขาดังมากแล้วก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของบ้านเกิดเขาแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำไปด้วยกันนะคะมามิบอกว่าเป็นคุกกี้ถั่วแต่ทำไมงางาตัวนี้นะคะเวลาเราคั่วเสร็จแล้วใส่ลงไปที่ถั่วลิสงที่คั่วแล้วนะเวลาปั่นออกมาเขาจะหอมอ่ะสองอย่างนี้เนี่ยนะคะเอามาปั่นให้ละเอียดจะกลายเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้เราจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมาทำคุกกี้กันใช่ค่ะขั้นตอนการทำของเราเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะค่ะจากนั้นนะคะใส่ถั่วลิสงกับงาขาวคั่วที่บดแล้วลงไปนะคะน้ำตาลไอซิ่งนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาผงนะคะเบกกิ้งโซดาผงฟูเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเขามีถั่วมีงาแล้วก็กระจายเขาก่อนแบบนี้ส่วนผสมจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนๆเนาะระหว่างคนคุณจะได้กลิ่นหอมๆของถั่วคั่วลอยขึ้นมาเลยได้แบบนี้แล้วยังไงต่อคะโอเคเราก็ใส่ลงไปที่เครื่องก่อนใส่หัวใบไม้เดี๋ยวมาเราก็ใส่ลูกใบไม้ใช่ใส่น้ำมันน้ำมัน150นะโอเคระหว่างที่ส่วนผสมแห้งของเรากระจายตัวดีแล้วเราจะค่อยๆหยอดน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปค่ะหอมมากจะดูซิข้างล่างเขาไม่มีอะไรตีติดอ่างเลยอันนี้คือใช้ได้แล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็ปิดเครื่องโอเคช่างออกมาก้อนนึง50กรัมแบ่งเป็นก้อนละ50กรัมใช่งั้นก็จากก้อนนึง50กรัมแล้วก็แบ่ง5แล้วก็ปั้นเป็นกลมๆวางลงไปแผ่นซิลแพคทาไข่แล้วก็ติดถั่วลิสงอีกโอเคมาลงมือทำด้วยกันค่ะก่อนนำคุกกี้เข้าเตาอบเนี่ยนะคะเราจะต้องใส่หน้าไข่แดงของเราลงไปด้วยเพื่อให้หน้าของเขาสีสวยไข่แดงของเราจะต้องมีส่วนผสมตัวนี้ค่ะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่ลงไปเพื่อทำให้ตัวเวลาเราโคตไข่แดงไม่หนาเกินไปเนาะไข่แดง1ฟองน้ำมันถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะแบบนี้คนให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนั้นพักไว้ระหว่างนี้เนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่าจะก้อนๆของเราเนี่ยคือคุกกี้ถั่วลิสงของนานาเนี่ยนะคะแบ่งเป็น50กรัม50กรัมของเราจะแบ่งเป็น5ก้อนก็เท่ากับก้อนละประมาณ10กรัมนะคลึงให้เนียนนะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าๆกันค่ะอันนี้เป็นถั่วลิสงคั่วนะคะแบบที่เราเอามาบดใส่ในคุกกี้แล้วก็มาแต่งหน้าด้วยจากนั้นทาไข่แดงผสมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปแบบนี้นะคะบนหน้าคุกกี้ของเราก่อนเข้าเตาอบค่ะเขาจะเงา
ื้อคุกกี้ของเราแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมจากนั้น50กรัมแบ่งเป็นก้อนก้อนละ10กรัมใช่ปั้นเป็นก้อนกลมๆกดแบนนิดหน่อยจากนั้นเรียงใส่ถาดอบนะคะแปะถั่วลิสงคั่วแล้วก็ทาหน้าด้วยไข่แดงผสมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบกันค่ะเตาอบเราใช้ไฟเท่าไหร่อุณหภูมิยังไง160องศาเซลเซียสนานแค่ไหนประมาณ20นาทีโอเคค่ะอบสุกแล้วทิ้งไว้จนเย็นจากนั้นจัดเสิร์ฟกันเราก็จะค่อยๆเรียงคุกกี้ของเราขึ้นไปอ่ะจะรับประทานเลยก็ได้หรือจะใส่กระปุกเก็บไว้นะคะก็สามารถเก็บไว้ได้ยังไงลองเอาสูตรคุกกี้ถั่วลิสงของอาจารย์เมย์ที่เป็นสูตรลับมากว่า50ปีไปลองทำกันดูสูตรนี้อร่อยมากอาจารย์เมย์บอกว่าลองเอาไปทำกันดูเยอะๆนะคะขาเต็มอิ่มกับเมนูแสนอร่อยในรายการอดเปรี้ยวกินหวานกับพวกเราทั้งครอบครัวนะคะสัญญาค่ะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีเมนูแสนอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการของพวกเราย้อนหลังได้ทาง Channel YouTube นะคะยิ่งสักฟู้ดค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูลาเต้มาฝากครับนั่นก็คือเป็นเมนูอัลมอนด์ลาเต้ครับเรากำลังจะชวนคุณผู้ชมรับประทานเต้าหวยชูการ์ฟรีครับช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้เอาใจสายช็อกโกแลตเลิฟเวอร์เรามีเมนูคุกกี้ตัวหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมที่อยากจะบอกเลยว่าคุกกี้ของเราเนี่ยโอ้โหความอร่อยนี่หยิบกินหยุดกินไม่ได้เลยใช่